You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับพัฒนาไม่หยุดจีนเตรียมสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลอดใต้ทะเลครับโดยกลุ่มสื่อต่างชาติได้รายงานเมื่อช่วงวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่าทางจีนได้เตรียมสร้างอุโมงค์สำหรับรถไฟความเร็วสูงลอดใต้ทะเลแห่งแรกครับโดยรายงานได้ระบุว่าโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงใต้ทะเลจะช่วยเชื่อมเมืองหนิงโปเข้ากับเกาะโจซานมณฑลเจ้อเจียงด้วยระยะความยาวทั้งหมด 70.92 กิโลเมตรโดยมีส่วนที่นอนลึกอยู่ใต้ทะเลกว่า 16.2 กิโลเมตรครับโดยรถไฟความเร็วสูงนั้นสามารถวิ่งบนเส้นทางดังกล่าวได้ด้วยความเร็วที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่าง2เมืองจาก 1.3 ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีเท่านั้นครับโดยที่ผ่านมาการขยับขยายเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเดินทางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาระดับท้องถิ่นด้วยครับโดยเหล่าบริษัทสัญชาติจีนได้มีการเร่งพัฒนาความสามารถระดับผู้นำในการก่อสร้างทางรถไฟแม้ต้องเผชิญเงื่อนไขทางธรรมชาติที่สุดหฤโหดโดยสามารถออกแบบให้เส้นทางวิ่งทั่วประเทศมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปครับโดยตัวอย่างเช่นทางรถไฟสายฮาบินต้าเหลียนซึ่งต้องแล่นผ่านพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสในฤดูหนาวทางรถไฟสายหลังโจวซินเจียงที่วิ่งผ่านทะเลทรายโกบีอันแห้งแล้งหรือทางรถไฟบนเกาะไหหนานหรือไหหลำที่ต้องสามารถต้านทานความรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นได้เป็นต้นนะครับจนถึงปัจจุบันข้อมูลณปี2560ระบุความยาวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนทั้งสิ้นเท่ากับ 25,000 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ66ของเส้นทางไฮสปีดโลกครับข่าวต่อมานะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้อ้างตัดต่อพันธุกรรมทารกสำเร็จได้หายตัวไปอย่างลึกลับคาดถูกทางการจีนควบคุมตัวครับโดยศาสตราจารย์เฮ่อเจียนขุยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้ที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลังจากที่เขาได้อ้างความสำเร็จในการตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์เพื่อต้านทานต่อการติดเชื้อ HIV แก่ทารกหญิง2รายที่ชื่อว่านาน่าและลูลูจนกลายเป็นข่าวดังเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยล่าสุดนะครับมีรายงานระบุว่าศาสตราจารย์เฮอได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่เขาปรากฏตัวต่อสาธารณะในครั้งแรกในที่ประชุมด้านจีโนมที่ฮ่องกงเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในเวทีประชุมดังกล่าวเขาได้ระบุถึงความสำเร็จเพิ่มเติมว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีทารกที่ตัดต่อพันธุกรรมให้กำเนิดเป็นรายที่2ท่ามกลางกระแสที่บรรดานักวิทยาศาสตร์หลายรายต่างวิจารณ์งานวิจัยของเขาว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับโดยรายงานยังระบุด้วยว่าศาสตราจารย์เฮอได้หายตัวไปหลังจากที่เขาปรากฏตัวในงานประชุมดังกล่าวโดยมีรายงานว่าเขาอาจจะถูกทางการจีนจับกลุ่มตัวถึงบ้านพักหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมที่ฮ่องกงครับโดยจากรายงานของสำนักข่าว Apple Daily Online ของฮ่องกงได้อ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายเฉินเซี่ยวยี่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเซินเจิ้นซึ่งเป็นต้นสังกัดของศาสตราจารย์เฮอได้ระบุว่าขณะนี้ได้ขาดการติดต่อกับศาสตราจารย์เฮอและเชื่อว่าเขาอาจจะถูกทางการจีนควบคุมตัวภายในบ้านพักครับอย่างไรก็ดีภายหลังสำนักข่าว South China Morning Post ได้รายงานโดยระบุว่าทางโฆษกของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเซินเจิ้นได้ปฏิเสธรายงานข่าวว่าศาสตราจารย์เฮอได้ถูกจับกุมตัวแต่ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าขณะนี้ศาสตราจารย์เฮอได้หายตัวไปที่ใดกันแน่เนื่องจากยังไม่สามารถติดต่อได้ครับโดยก่อนหน้านี้หลังจากที่ทางศาสตราจารย์เฮอได้ออกมาอ้างความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนได้ประณามการกระทำของเฮอพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการจีนตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยครับ
มาต่อกันที่อีกข่าวนะครับทั้งทรัมป์อวดความสัมพันธ์ส่วนตัวแน่นแฟนกับทางผู้นำจีนช่วยขับเคลื่อนข้อตกลงการค้าครับโดยทำเนียบข่าวได้แถลงด้วยว่าทางจีนจะซื้อสินค้าสหรัฐจำนวนมากแต่ยังไม่ระบุประเภทและจำนวนที่แน่นอนเมื่อวันจันทร์ราคาหุ้นทั้งในเอเชียและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นมากหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาและทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศความตกลงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าเข้าซึ่งกันและกันเป็นเวลา90วันโดยขณะที่ทั้ง2ฝ่ายเจรจารายละเอียดเรื่องข้อตกลงการค้าและในวันนี้คือวันจันทร์ทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอวดว่าตนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแน่นแฟ้นกับประธานาธิบดีของจีนทั้งยังประกาศด้วยว่าข้อตกลงเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะช่วยให้เกษตรกรอเมริกันขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยโดยในวันนี้นะครับราคาหุ้นในสหรัฐก็ปิดตัวสูงขึ้นกว่า 1% เช่นเดียวกันโดยเมื่อปีที่แล้วทางอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนกว่า 335,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าทางสหรัฐเจรจาต่อรองกับทางจีนจากพื้นฐานที่เข้มแข็งและว่าเกษตรกรอเมริกันจะได้ประโยชน์อย่างมากมายและรวดเร็วจากข้อตกลงซึ่งจีนจะซื้อสินค้าการเกษตรจากอเมริกาเพิ่มขึ้นและโดยทันทีครับโดยเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความด้วยว่าจีนตกลงจะลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากอเมริกาซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับ 40% ส่วนในวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงว่าทางประธานาธิบดีของจีนกับทรัมป์ตกลงจะทำงานร่วมกันเพื่อยกเลิกภาษีนำเข้าทั้งหมดครับด้านการพักลบด้านการค้าหรือข้อตกลงจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติมระหว่างอเมริกากับจีนนี้มีขึ้นหลังการทานอาหารค่ำระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการหารือกันนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์นะครับโดยขณะนี้ทางรัฐบาลสหรัฐตกลงจะคงภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้อยู่ที่ระดับ 10% ต่อไปเป็นเวลา90วันจากวันที่1มกราคมระหว่างที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทั้ง2ฝ่ายกำลังหารือกันในรายละเอียดสำหรับความตกลงดังกล่าวอยู่ครับโดยก่อนหน้าการพบปะกันในครั้งนี้ทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าตนจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจาก 10% เป็น 25% ครับโดยในวันจันทร์ทำเนียบข่าวได้แถลงด้วยว่าจีนตกลงจะซื้อสินค้าการเกษตรจากอเมริกาเป็นจำนวนมากแม้จะยังไม่ได้ระบุประเภทและรายละเอียดก็ตามและผู้นำทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะเริ่มการหารือเพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการลดอุปสรรคกีดกันทางด้านการค้าในลักษณะที่ไม่ใช่การเก็บภาษีรวมทั้งเรื่องการบุกรุกและการขโมยข้อมูลในระบบไซเบอร์ด้วยเช่นกันครับเอาละครับนี่จะเป็นข่าว3ข่าวนะครับที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์เพิ่มเติมตรงไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.